เพนะปินทัดสูตรว่าด้วยอุปมาขันห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อยุทยชบุรีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคานี้พึ่งนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแบบยบคข่เมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแบบยบคข่กลุ่มฟองน้ำนั้นพึ่งปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลย สาระในกลุ่มฟองน้ำพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุ ย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายรูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในรูปพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสาระสมัยฟองน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบไขยเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายฟองน้ำนั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยนบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมีได้เลยสาระในพยับแดดพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็น เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายสัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสัญญาพึงมีได้อย่างไรก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลดูกระพิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเสาะหาไม้แก่น เที่ยวแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคมพึงเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแก่นในป่านั้นพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปอกกาบใบออกบุรุษนั้นปอกกาบใบออก ไม่พึงได้แม้กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงได้แก่นแต่ที่ไหนบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคข่ซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคข่ต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาแก่นมิได้แก่นในต้นกล้วยพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็น เพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบขายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายสังขารนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกระพิกษูทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลน,นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคข่เมื่อภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณน,นั้นโดยแยบคายวิญญาณน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระรภิกษุทั้งหลายอริยสาวก ผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศศาสดาครั้นได้ตรัสววยากรณ์าสิทธนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ําเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ําสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยก่น ภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้นโดยแยก่ายด้วยประการใดๆเบญจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นนั้นก็การละธรรมสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลาย จงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละก,กายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้ นี้เป็นกลนสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันเพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันนี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงประธรรมที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้จบเพนะปินทสูตร